ครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยทำให้ผมดูหนังได้นานขึ้นโดยที่ไม่ปวดตาก็คือแว่นตาออฟตัสผลิตจากวัสดุพรีเมียมอย่างดีบิดงอได้ทับไม่แตกไม่หักน้ำหนักเบาสวมทับหูฟังได้เลยโดยที่ไม่เจ็บหูคนที่ชอบดูหนังบ่อยๆหรือจ้องคอมนานๆอย่างผมยังเลือกใช้หนึ่งในแว่นตากองใสที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยสั่งซื้อตอนนี้ใส่โค้ดอ้วนน้อยรับส่วนลดไปเลยทันที100บาทครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญสุดแปลกประหลาดจากประเทศญี่ปุ่นจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนในห้องรังแกและถูกกระทำย่ำยีต่างๆนานาที่ภายในห้องเรียนแห่งหนึ่งขณะที่คนอื่นกำลังตั้งใจเรียนมิซุกิได้ถูกแก๊งบูลลี่บังคับให้หลบอยู่ในตู้หลังห้องเธอได้เกิดปวดฉี่ขึ้นมาจึงบอกให้พวกมันปล่อยตัวของเธอออกไปจากตู้แต่กลุ่มเด็กผู้หญิง4คนก็บอกให้เธอเงียบปากไปซะมิซุกิพยายามอดทนอยู่นานจนในที่สุดเธอก็ฉี่ราดเมื่อจบคาบเรียนแล้วมิซุกิได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากตู้เธอได้ถูกแก๊งบูลลี่ด่าว่าเธอต่างๆนานาโดยที่เด็กนักเรียนภายในห้องคนอื่นๆต่างพากันไปไม่สนใจเธอและยังมีบางคนถ่ายคลิปเก็บเอาไว้อีกด้วยอายะหัวหน้าของแก๊งบูลลี่บอกให้มิซุกิทำความสะอาดฉี่ของตัวเองซะเมื่อมิซุกิทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเธอก็รีบเดินออกไปจากห้องโดยมีคิริเด็กนักเรียนในห้องเดียวกันเดินตามเธอมาด้วยคิริได้ถามกับมิซุกิว่าทำไมมิซุกิถึงเลือกย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ไม่ได้น่าอยู่อย่างที่เธอคิดแต่มิซุกิก็ไม่ยอมตอบอะไรแล้วเดินหนีไปคิริได้แอบเดินตามมิซุกิไปเรื่อยๆเธอเห็นมิซุกิถอดกางเกงในและถุงเท้าที่เปื้อนฉี่ใส่ลงไปในถังขยะเธอถูกมิซุกิจับได้ว่าเธอเดินตามมาจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เจอกับชิบาชิที่กำลังเดินแบกโซฟาอยู่คิริจึงจูงมือมิซุกิเดินตามชิบาชิไปพวกเขาทั้ง3คนได้เดินทางมาที่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ดูคล้ายกับที่กบดานของชิบาชิชิบาชิได้บอกกับพวกเธอว่าเขาไม่ชอบโรงเรียนจึงหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ชิบาชิได้ถามมิซุกิว่าเธอมีปัญหาอะไรทำไมมิซุกิถึงต้องย้ายโรงเรียนกลางคันด้วยแต่มิซุกิก็ไม่ยอมตอบและบอกว่าอย่ามายุ่งกับเธอมิซุกิได้เดินทางกลับมาถึงบ้านเธอเห็นกองขยะอยู่หน้าบ้านที่แม่ของเธอไม่เคยสนใจจะเอามันไปทิ้งโดยแม่มักจะอ้างกับเธอเสมอว่ารถขยะไม่เคยเก็บขยะของเธอไปเพราะพวกเพื่อนบ้านมาคอยกันแกล้งเธอมิซุกิก็เลยบอกแม่ว่าแม่น่าจะคิดไปเองเมื่อแม่เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อพ่อก็บอกว่าเธอเพ้อเจ้อและฟุ้งซ่านเองในขณะที่นั่งทานอาหารด้วยกันพ่อได้ถามมิซุกิเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนว่าที่นั่นมีปัญหาอะไรไหมเพราะเขาไม่อยากให้มิซุกิมีปัญหาอีกแล้วพ่อมันส่งผลกระทบมาถึงงานที่เขาทำอยู่มิซุกิก็เลยบอกพ่อของเธอไปว่าไม่มีก่อนที่อยู่ๆเธออาเจียนออกมาเธอหันไปมองที่แม่และรู้ทันทีเลยว่าแม่กำลังคิดอะไรอยู่เธอจึงได้บอกปัดไปว่าไม่ใช่แบบที่แม่คิดแต่แม่ของมิซุกิก็ยังโวยวายเพื่อถามเธอให้แน่ใจว่ามิซุกิไม่ได้ไปนอนกับใครมาอีกแล้วใช่ไหมมิซุกิที่เสียใจได้รีบหนีขึ้นไปบนห้องเธอจัดการสูบบุหรี่แล้วบุหรี่ที่ลงไปที่หว่างขาก่อนที่จะพยายามกั้นเสียงร้องเอาไว้ด้วยใบหน้าที่เจ็บปวดที่โรงเรียนในเวลาพักเที่ยงมิซุกิได้เปิดข้าวของตัวเองออกมาดูเธอได้เห็นแมลงและลงไปถึงเศษดินอยู่ภายในนั้นก่อนที่แก๊งบูลลี่จะเดินเข้ามาหาเธออายะได้พูดล้อเลียนมิซุกิว่าแม่ของเธอทำคนไม่กินเรื่องไงแล้วเพื่อนๆของอายะก็พากันส่งเสียงโห่ร้องออกมามิซุกิจะได้วิ่งหนีออกไปจากห้องเรียนคิริที่เห็นแบบนั้นก็วิ่งตามมิซุกิไปด้วยโดยมีแก๊งบูลลี่มองตามเธอไปอย่างไม่คาดสายตาคิริที่วิ่งตามมิซุกิมาได้จัดการแบ่งอาหารที่ให้เธอกินเธอได้ถามกับมิซุกิว่ามิซุกิเคยมีความรักบ้างไหมมิซุกิก็เลยบอกว่าเธอไม่เคยสนใจเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกเธอชอบอยู่คนเดียวมากกว่าก่อนที่มิซุกิจะถามกลับกับคิริว่าคิริเคยท้องและแท้งลูกบ้างไหมซึ่งคิริก็บอกว่าไม่เคยมิซุกิก็เลยบอกว่ามันก็คงไม่แปลกเพราะคิริยังดูใส่ใส่ซื่อๆเหมือนคนยังซิงมิซุกิได้เล่าให้คิริฟังว่าเธอเคยมีอะไรกันกับครูที่โรงเรียนเก่าจนตั้งท้องลูกขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ทำแท้งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนี้หลังจากเลิกเรียนแล้วแก๊งบูลลี่4คนได้เข้ามาดักรอคิริเพื่อจัดการเล่นงานเธอที่เข้ามาวุ่นวายการกลั่นแกล้งของพวกมันมิซุกิได้พยายามปกป้องคิริเอาไว้แต่คิริก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมิซุกิที่รู้สึกไม่ชอบมาพากลเธอจึงได้เดินตามไปดูและเห็นว่าคิริกำลังถูกคนพวกนั้นแกล้งเพราะคิริทำตัวที่สนิทกับมิซุกิมิซุกิที่ทนดูต่อไปไม่ไหวเธอจึงได้พยายามเดินเข้าไปช่วยก่อนที่มิซุกิจะโดนพวกนั้นทำร้ายไปด้วยอีกคนมิซุกิได้บอกให้คิริหนีไปแต่คิริก็ไม่ยอมไปทั้งสองคนจึงโดนขังไว้ในห้องน้ำแล้วโดนแก๊งบูลลี่ลุมฉีดน้ำใส่พวกเธอหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็เดินกลับบ้านด้วยกันในสภาพที่เปียกปอนไปทั้งตัวแทนที่คิริจะรู้สึกสลดใจแต่เธอกลับยิ้มแย้มออกมาที่ได้เจอประสบการณ์เลวร้ายพร้อมกันกับมิซุกิมิซุกิได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านแล้วยังคงเจอถุงขยะอยู่หน้าบ้านของเธอเธอจึงได้ตัดสินใจแบกมันไปทิ้งที่ถังขยะและได้เจอกับชิบาชิที่นั่นจากนั้นทั้งสองคนก็เลยไปสูบบุหรี่ด้วยกันที่บ้านร้างที่กบดานของชิบาชิชิบาชิได้บอกกับมิซุกิว่าถ้าเธอยอมมีอะไรกันกับเขาเขาจะลงมือจัดการคนที่แกล้งเธอให้จะให้ฆ่าทิ้งเลยก็ยังได้มิซุกิที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงไปนั่งแหกขาอยู่ในห้องชิบาชิได้เดินเข้าไปหามิซุกิและพยายามที่จะใช้มือลูบขาของเธอแต่เขาก็ถูกมิซุกิถีบจนหงายท้องเสียก่อนโดยที่เหตุการณ์ที่ทั้งสองคนทำนั้นอยู่ในสายตาของคิริมาโดยตลอด
เมื่อมิซูกิกลับมาถึงบ้านแม่ของเธอก็ได้รับจดหมายที่มีบุคคลปริศนาเอามาสอดไว้ใต้ประตูว่าเห็นมิซูกิไปที่โรงแรมกับครูที่โรงเรียนแม่ได้เข้ามาถามกับมิซูกิว่าเธอได้ทำแบบนั้นลงไปหรือเปล่าซึ่งมิซูกิก็ปฏิเสธแม่ไปและบอกว่านี่คือการกลั่นแกล้งของเพื่อนที่โรงเรียนทำให้แม่ร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกสาวมิซูกิที่เข้าไปกอดแม่และบอกเธอว่าไม่เป็นอะไรมิซูกิได้เดินไปโรงเรียนกับคิริก่อนที่เธอจะยกคัตเตอร์ขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอจะไม่ทนอีกต่อไปเพราะพวกเด็กเลวพวกนั้นได้เขียนจดหมายไปหาแม่ของเธอแล้วใส่ร้ายเธอว่าเธอไปนอนโรงแรมกับครูแต่คิริก็เตือนสติมิซูกิว่าถ้ามิซูกิทำแบบนั้นลงไปอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้จึงทำให้มิซูกิได้สติกลับคืนมาแม่ของมิซูกิได้เดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อเอาจดหมายฉบับนั้นให้กับครูประจำชั้นดูซึ่งครูประจำชั้นก็บอกเธอว่าไม่ควรเอาเรื่องน่ารังเกียจนี้มาที่โรงเรียนและควรจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่บ้านไปแม่ของมิซูกิที่ได้ถามกับครูว่าลูกสาวของเธอเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนใหม่ครูประจำชั้นก็เลยบอกว่ามิซูกิเข้ากับเพื่อนใหม่ไม่ได้และที่สำคัญที่สุดเธอไม่ค่อยเข้าเรียนแม่ของมิซูกิที่ได้ยินแบบนั้นจึงของขึ้นและจัดการต่อว่าครูประจำชั้นในทันทีว่าเป็นเพราะพวกครูเลวๆมิซูกิจึงได้กลายเป็นเด็กใจแตกแบบนี้ครูประจำชั้นก็เลยขึ้นเสียงกลับว่าก็เป็นเพราะมิซูกิเองที่ร้านที่มีอะไรกันกับครูที่โรงเรียนเก่าจนตั้งท้องแล้วหนีไปทำแท้งปัญหาทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ใช่โยนความผิดทั้งหมดมาที่โรงเรียนปัจจุบันแม่ของมิซูกิที่ทนไม่ไหวจึงลุกขึ้นมากระชากผมครูแล้วต่อว่าครูประจำชั้นว่าสามีของเธอไม่ยอมนอนด้วยสินะเธอจึงได้มีสันดานแบบนี้จากนั้นทั้งสองคนก็ตบตีกันที่ภายในห้องเรียนคิริที่กลายเป็นเป้าหมายใหม่ของแก๊งบูลลี่พวกนั้นได้ลงมือแกล้งเธอแทนที่ของมิซูกิที่ไม่ค่อยจะเข้าเรียนและหนีไปสูบบุหรี่ที่บ้านร้างพวกนั้นได้บอกกับคิริว่าถ้าหากจะโทษใครให้โทษมิซูกิที่หนีไปแล้วทิ้งเธอเอาไว้รับกรรมเพียงคนเดียวพวกนั้นได้เอาพวงกุญแจกระต่ายของคิริไปทำลายทิ้งก่อนที่จะลงมือแกล้งเธอต่างๆนานาชิบาชิที่ถูกครูฝ่ายปกครองเรียกตัวเข้าไปพบเพราะมีคนใส่ร้ายว่าเขาเป็นคนขโมยชุดนักเรียนของผู้หญิงไปครูผู้ชายทั้งสองคนได้ลงมือทำร้ายร่างกายเขาและบังคับให้ชิบาชิจัดการใส่ชุดผู้หญิงที่เขาขโมยไปก่อนที่จะพากันหัวเราะอย่างสนุกสนานหลังจากเลิกเรียนและทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วคิริยังซ่อนตุ๊กตาของเธออยู่ภายในห้องเรียนชิบาชิได้เดินเข้าไปหาคิริแล้วถามว่าตุ๊กตาเก่าขนาดนี้เธอจะซ่อนมันไปทำไมคิริก็เลยบอกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจของเธอเพราะพ่อของเธอที่ตายไปแล้วเป็นคนมอบมาให้ทั้งสองคนได้เดินกลับบ้านด้วยกันคิริได้ระบายความในใจกับชิบาชิว่าเธออยากที่จะเข้มแข็งเหมือนกับมิซูกิบ้างชิบาชิก็เลยบอกว่าคิริเองก็เข้มแข็งได้ถ้าหากว่าเธอพยายามอย่างเต็มที่ทั้งสองคนจะได้เดินคุยกันไปตลอดทางที่บ้านของมิซูกิแม่ได้ระบายความอัดอั้นตันใจให้พ่อของมิซูกิฟังผ่านวิทยุของเล่นเพราะเธอไม่ต้องการพูดเสียงดังเพื่อให้เพื่อนบ้านได้ยินและนินทาแต่พ่อก็บอกกับแม่ว่าเขาไม่อยากรับรู้เรื่องนี้อีกแล้วเขาก็ทำงานอย่างหนักและเหนื่อยจนจะตายอยู่แล้วและไม่อยากได้ยินปัญหาของมิซูกิอีกเขาบอกให้แม่พูดขอโทษเขาซ้ำๆจำๆแล้วส่งเสียงครางออกมาโดยที่พ่อนั้นลงมือช่วยตัวเองไปด้วยภาพที่ได้ตัดกลับมาที่มิซูกิที่กำลังสูบบุหรี่อยู่ภายในห้องของเธอและเธอก็ยังคงใช้บุหรี่ร้อนๆที่ลงไปที่หว่างขาวันต่อมามิซูกิได้เดินทางกลับมาที่โรงเรียนเธอได้เห็นดอกไม้และลงไปถึงกระดาษที่เขียนด่าเธอว่าเป็นกะหรี่วางเอาไว้อยู่บนโต๊ะของเธอเพื่อนๆภายในห้องต่างพากันหัวเราะและนินทามิซูกิว่าเธอเคยมีอะไรกันกับครูที่โรงเรียนเก่ามิซูกิได้จัดการเอาของทุกอย่างไปทิ้งก่อนที่แก๊งบูลลี่จะพากันเข้ามาและจัดการสั่งให้คิริถมน้ำลายใส่หน้าของมิซูกิซะถึงแม้ว่าคิริจะไม่อยากทำแต่เธอก็จำเป็นต้องทำเพราะถูกพวกมันทำร้ายและกลั่นแกล้งชิบาชิที่อยู่ใกล้ๆและรู้สึกทนไม่ไหวจึงจัดการลุกขึ้นมาห้ามแก๊งบูลลี่ก่อนที่ครูจะเข้ามาขจัดกวาดเด็กนักเรียนทุกคนและบอกว่าได้เวลาเข้าเรียนแล้วเด็กผู้หญิงในแก๊งบูลลี่คนหนึ่งได้แกล้งทำเป็นร้องไห้แล้วโทษชิบาชิว่าเขาเป็นคนแกล้งเด็กนักเรียนทุกคนชิบาชิจึงถูกครูตบหน้าแล้วสั่งให้แยกย้ายไปนั่งเรียนภายในเที่ยงวันนั้นมิซูกิคิริและรวมไปถึงชิบาชิได้มานั่งกินข้าวด้วยกันที่ดาดฟ้าคิริได้ร้องไห้ออกมาและขอโทษมิซูกิซึ่งมิซูกิก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเธอเข้าใจว่าคิริถูกบังคับแต่คิริก็ยังร้องไห้ออกมาไม่ยอมหยุดและขอโทษมิซูกิอีกรอบเธอยอมรับสารภาพว่าจดหมายฉบับนั้นเธอเป็นคนเขียนส่งไปให้แม่เองเพราะเธอรู้สึกอิจฉามิซูกิที่แดนสนิทสนมกับชิบาชิจนทำให้เธอรู้สึกไม่มีตัวตนมิซูกิที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเธอรู้ดีเพราะเธอบอกเรื่องอดีตของเธอแค่กับคิริคนเดียวเท่านั้นมิซูกิได้เข้าไปกอดคิริแล้วให้อภัยเพื่อนเมื่อเลิกเรียนแล้วทั้ง3คนจึงได้เดินทางมาที่บ้านร้างแล้วกรีดเลือดสาบานกันว่าจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปจากนั้นทั้ง3คนก็ได้พากันทำลายข้าวของภายในห้องนั้นเพื่อระบายอารมณ์เหมือนกับว่าพวกเขาได้ลงมือแก้แค้นกับพวกแก๊งเด็กบูลลี่วันต่อมามิซูกิมาที่โรงเรียนและเดินผ่านแก๊งบูลลี่ไปเหมือนกับว่าเธอไม่เห็นพวกมันอยู่ในสายตาทำให้พวกแก๊งบูลลี่พากันโกรธแล้วก็ไปหาเรื่องเธอมิซูกิจึงได้ชักมีดคัตเตอร์ขึ้นมาแล้วขู่ที่จะฆ่าทุกคนทิ้งซะแถมยังตอกหน้าพวกแก๊งบูลลี่อีกว่าพวกมึงมันก็เป็นแค่หมาหมู่เวลาอยู่ตัวคนเดียวก็ทำอะไรไม่เป็นอายะหัวหน้ากลุ่มที่ถูกพูดแทงใจดำจึงได้บอกให้เพื่อนๆล็อกตัวของมิซูกิเอาไว้พวกนั้นได้รุมทำร้ายมิซูกิก่อนที่จะใช้มีดคัตเตอร์ยัดเข้าไปในช่องคลอดของเธอโดยมีเพื่อนคนอื่นๆล็อกตัวของมิซูกิเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอดิ้นขัดขืนหลังจากเลิกเรียนแล้วคิริได้เดินมาหามิซูกิที่ได้รับบาดเจ็บที่หว่างขาแล้วถามเธอว่าโอเคไหมแต่มิซูกิก็ไล่ตะเพิดเพื่อนให้ไปไกลๆและบอกว่าตอนนี้เธออยากอยู่คนเดียว
มิซูกิได้เดินมาที่ริมแม่น้ำและตะโกนกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งด้วยความเจ็บปวดและขับแค้นใจคิริที่ถูกมิซูโกะไล่จึงได้เดินทางมาที่บ้านร้างและเธอได้เห็นชิบาชิกำลังนั่งทำแผลอยู่ชิบาชิได้บอกกับคิริว่าเขาถูกคุณผู้ชายทั้งสองคนซ้อมมาคิริก็เลยถามชิบาชิว่าพวกเราจะยอมให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีกหรอเธออยากที่จะฆ่าพวกมันให้ตายทุกคนคิริได้สารภาพรักกับชิบาชิว่าเธอชอบเขาก่อนที่ครูทั้งสองคนจะแอบตามเข้ามาแล้วลงมือทำร้ายชิบาชิอีกรอบชิบาชิก็พยายามที่จะต่อสู้และตะโกนบอกให้คิริรีบหนีไปแต่ก็ไม่สำเร็จพวกมันได้จับชิบาชิมามัดเอาไว้ก่อนที่จะพากันรุมเล่นยิงคิริต่อหน้าเขาแล้วปล่อยให้ชิบาชิมองภาพนั้นด้วยความเจ็บปวดเมื่อพวกมันทั้งสองคนได้จากไปแล้วคิริได้แก้มาให้กับชิบาชิก่อนที่เธอจะร้องไห้ออกมาและด่าเขาว่าสารเลวเขาปล่อยให้ครูพวกนั้นลงมือย่ำยีเธอโดยที่ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยซึ่งชิบาชิก็ขอโทษและบอกว่าเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คิริจึงได้บอกชิบาชิว่าถ้าเกิดเขารู้สึกผิดจริงๆก็ให้ชิบาชิมีอะไรกับเธอในตอนนี้เพราะตอนนี้ตัวของเธอสกปรกและเต็มไปด้วยน้ำของพวกมันชิบาชิจะได้มีอะไรกับคิริทั้งที่เขายังร้องไห้อยู่ภาพได้ตัดกลับมาที่มิซูกิที่กำลังอาบน้ำซึ่งในระหว่างนั้นก็มีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดของเธอจนทำให้น้ำทั้งอ่างกลายเป็นสีแดงทำให้มิซูกิร้องไห้ออกมาและจมลงไปในนั้นภาพจึงได้ตัดกลับมาที่คิริอีกครั้งเธอเดินโซซัสโซเซขึ้นมาบนดาดฟ้าโดยมีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดเธอปีนขึ้นไปบนขอบกั้นอย่างมือลอยและยื่นมือขึ้นไปเพื่อคว้าดอกไม้บนอากาศจากนั้นเธอก็พัดตกลงมาจากดาดฟ้าที่บ้านของมิซูกิแม่ของเธอทานข้าวอย่างอารมณ์ดีและรู้สึกดีใจที่คนตกตึกตายไม่ใช่มิซูกิเมื่อเธอได้ยินข่าวเด็กนักเรียนฆ่าตัวตายเธอก็คิดถึงลูกของเธอขึ้นมาทันทีพ่อได้พูดเสริมขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้ที่โรงเรียนมีผู้ที่ชอบแกล้งกันก่อนจะบอกให้ลูกสาวทำตัวเป็นปกติเอาไว้อย่าพยายามไปเตะตาใครเข้าจนถูกกัดแกล้งเมื่อมิซูกิได้ยินแบบนั้นทำให้เธอถึงกับอยากจะอาเจียนภาพได้ตัดกลับมาที่มิซูกิอีกครั้งเธอเดินเข้าไปในสถานที่บางอย่างและได้พบกับดอกไม้ประหลาดก่อนที่ดอกไม้ดอกนั้นจะโผล่ขึ้นมาติดอยู่บนหัวของเธอมิซูกิได้เดินทางไปที่โรงเรียนโดยที่มีดอกไม้อยู่บนหัวทำให้ทุกคนภายในชั้นเรียนต่างพากันหวาดกลัวมิซูกิได้เดินเข้าไปหาอายะก่อนที่เธอจะออกคำสั่งให้อายะเข้าไปอยู่ที่ตู้เก็บของอายะที่กล้าๆกลัวๆจึงได้พยายามต่อว่ามิซูกิแต่จู่ๆเพื่อนทุกคนในห้องก็ต่างพากันมารุมเธอจนทำให้อายะต้องเดินถอยหลังเข้าไปอยู่ในตู้ในที่สุดทุกคนที่อยู่นอกตู้ได้ตะโกนพร้อมกันเพื่อบอกให้อายะไปตายซะอายะจะได้วิ่งหนีคนพวกนั้นโดยมีดอกไม้ปีศาจกำลังหันมองเธออยู่อายะได้วิ่งหนีดอกไม้ที่ไล่ตามเธอไปตลอดทางก่อนที่เธอจะประสาทหลอนปีนขึ้นไปบนที่กั้นแล้วก็เดินลงมาจากดาดฟ้าจนตายคาที่ภาพจึงได้ตัดกลับไปที่คิริที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีดอกไม้แบบเดียวกันอยู่ข้างๆตัวของเธอชิบาชิได้เดินถือท่อนเหล็กไปหาครูสองคนแล้วจัดการฟาดมันใส่ครูพละจนสลบไปเขาได้ใช้ท่อนเหล็กปี้อวัยวะเพศของครูอีกคนก่อนที่จะทุบแล้วตัดมันจนเลือดสักกระจายครูวาระที่ได้สติกับคืนมาจึงได้เอื้อมมือไปหยิบล่มแล้วแทงไปที่คอของชิบาชิชิบาชิที่ยังไม่ตายจึงได้ใช้ที่จอดน้ำแข็งแทงไปที่อวัยวะเพศของครูพละจนทำให้เขาเสียเลือดจนตายจากนั้นชิบาชิก็เดินไปหามิซูกิก่อนที่ทั้งสองคนจะยิ้มให้แก่กันแล้วชิบาชิก็ล้มลงหมดสติไปภาพที่ตัดกลับมาที่ห้องเรียนอยู่ๆครูประจำชั้นก็พุ่งตัวมาหานักเรียนชายและบอกว่าตอนนี้เธอร่านอยากจะมีเซ็กกับเขาครูกับนักเรียนได้มีอะไรกันก่อนที่นักเรียนภายในห้องจะเกิดเหตุการณ์โกลาหลเกิดขึ้นเด็กนักเรียน2คนที่เคยเป็นเพื่อนรักกันก็ต่างพากันตบตีกันเองอย่างบ้าคลั่งชายหญิงคู่นึงที่เป็นแฟนกันก็ได้มีอะไรกันต่อหน้าต่อตาของทุกคนเด็กผู้หญิงบางคนได้เหม่อลอยและถามกับตัวเองว่าทำไมเธอถึงต้องโดนแกล้งทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนล้วนถูกจับตามองโดยดอกไม้ปีศาจที่อยู่บนหัวของมิซูกิคนในแก๊งบูลลี่ได้ถูกล็อกตัวเอาไว้และได้ถูกด้ามไม้กวาดก็นำยัดทางประตูหลังจนเสียชีวิตส่วนคนที่เหลือก็พันทะเลาะกันเองและลงมือฆ่ากันและกันอย่างบ้าคลั่งภาพที่ได้ตัดกลับมาที่คิริที่ได้พูดขอบคุณดอกไม้ปีศาจและลงไปถึงมิซูกิก่อนที่มิซูกินั้นจะเดินเปลือยกายโดยมีดอกไม้ปีศาจอยู่บนหัวแล้วเดินจากไปก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถ้าถามผมว่าหนังสยองขวัญประเทศไหนที่ทำให้ผมดิ่งและป่วยจิตแบบสุดๆผมจะตอบแบบไม่คิดเลยครับว่าประเทศญี่ปุ่นหนังแต่ละเรื่องที่นำเสนอออกมานั้นเรียกได้ว่ารุนแรงมากฉากแต่ละฉากภายในเรื่องแทบจะนำเสนอไม่ได้อยู่แล้วเรื่องราวของการกลั่นแกล้งที่นำพาไปถึงบทสรุปที่คาดไม่ถึงซึ่งใครหลายคนก็อาจจะอุทานว่าอะไรวะดอกไม้อะไรอยู่บนหัวของมิซูกิอธิบายให้เข้าใจโดยง่ายก็คือดอกไม้ดอกนั้นเปรียบเสมือนจิตใจด้านมืดของมนุษย์นั่นเองซึ่งใครก็ตามที่ได้เห็นดอกไม้ดอกนี้ทุกคนก็จะแสดงสันดานดิบของตัวเองออกมายกตัวอย่างเช่นครูประจำชั้นที่เคยด่าว่ามิซูกิร่านแต่ลึกๆแล้วในจิตใจของเธอเองกลับเป็นฝ่ายที่ร่านและพยายามปกปิดมันเอาไว้หรืออย่างเพื่อนรักสองคนที่เคยรักกันดีแต่ใครจะไปรู้ว่าจิตใจของอีกฝ่ายจงเกลียดจงชังกันมากขนาดไหนดอกไม้ปีศาจที่อยู่บนหัวมิซูกิมันไม่ได้ลงมือฆ่าใครตายเพียงแต่มันมีพลังอำนาจที่จะปลดปล่อยสัญญาณดิบของแต่ละคนออกมาก็เท่านั้นเองซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าห้องเรียนของมิซูกิเพื่อนของมิซูกิสังคมโลกและครอบครัวของเธอนั้นมันโสมมุมขนาดไหนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่อง The Origin ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ